มาสีลมแล้วครับผมแต่ครั้งนี้เป็นการซ้ำสีลมที่เด็ดกว่าเดิมดูได้ไงว่าเด็ดเขาบอกมาไปไปไหนอ่ะเรามากินที่นี่สี่โลอันนี้คือสำเนียงท้องถิ่นมาจากเจียงใหม่อะข้าวซอยไก่เพราะที่นี่เนี่ยเป็นแบบโหต้นตำรับเป็นแบบ12ตามเข้าเข้มข้นอะ wow. ดูดิดูน้ำน้ำดีมากอืมกลับบ้านเลยเยือว้าวเพราะอะไรคุณผู้ชมเพิ่งกลับมาจากเชียงรายเพิ่งกินน้ำเงี้ยวมาก็เลยจำรสชาติได้แล้วมาเปรียบเทียบกันเหมือนอร่อยกว่าว้าวเพราะอะไรรู้ไหมที่นี่เขามาจากเชียงรายแท้ๆนะ12ปันนาแล้วขายมาที่เนี่ย14ปีมาร้านเดียวกัน13 14โอเคโอ้โหแล้วไอ้ตัวเส้นอ่ะก็ดีนิ่มอร่อยว้าวที่นี่เนี่ยเขาใช้เส้นบะหมี่แบบไม่แบนด้วยบางที่เขาจะใช้เส้นบะหมี่แบบแบนๆที่นี่มันจะเป็นเส้นกลมแล้วก็นอกจากข้าวซอยไก่แล้วเนี่ยก็ยังมีข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อด้วยคุณบ้าไปแล้วพูดตรงนะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ว้าวอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่น้ำเงี้ยวจะเย็นพี่อ้ามเปลี่ยนเมนูอันนี้อะไรน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวพูดเลยนะว่าหากินร้านที่อร่อยในกรุงเทพแบบยากมากว้าวยอดลองซดน้ำก่อนเลยนี่สุดยอดว้าวอร่อยอ่ะมันหอมมันเปรี้ยวมันละมุนดีนะโคตรดีแพ้แพ้ไปแพ้ไปวิธีการเดินทางนะคะก็คือว่าเดินเข้ามาจากหน้าถนนสีลม3นะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยประมาณ100เมตรค่ะอยู่ด้านซ้ายมือเลยแชร์จ้าเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2ค่ะซ้ายบ้านป้ามันขวามือขวาคุณพ่อคือขวามือ
ังบ๊อบเดี๋ยวเขาบอกนุ่มแน่นหนึบเมื่อกี้นุ่มแล้วอันนี้นุ่มกว่าลองกลัวแล้วว่ามันใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มจริงหรือเปล่าคุณนุ่มใช่ไหมพี่ตั้มขอเราหน่อยขอเราหน่อยเลยสดใช่ไหมทำไมมันนุ่มขนาดนี้วะดำมองน้ำหนึ่งวะกูเพิ่งรู้เลยเนี่ยอ่ะหิวเหรอกูต้องทำยังไงอ่ะสาวน้อยตกแป้งอะไรเงี้ยสาวน้อยปั๊บแป้งเนี่ยหรอมาคุณผู้ชมสำหรับร้านของแบงค์นะครับสีลมซอย3เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ7 โมงเช้าถึงบ่าย3 โมงค่ะมาได้เลยโฮมเบรกทำไมซื้อเยอะจังเลยพี่ตาด้วยความนุ่มซื้อฝากคนที่บ้านนี่คือชวนเสวยนะครับมีทั้งอะไรนะบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวนะข้าวหมูกรอบหมูแดงใช่นี่เรียกว่าเป็นตำนานเลยเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปี2506อ่ะ55 ปีแล้วที่นี่และที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้ามาตอนเที่ยงที่นั่งไม่มีนะบอกไว้ก่อนใช่นี่เคยมาเหมือนกันต้องแบบต้องแชร์กับคนอื่นอ่ะนั่งด้วยกันเพราะคนเยอะมากนี่ไงสถานที่ครับแคบแบ่งปันกันได้ไหมครับค่ะมาเริ่มเส้นบะหมี่เหมือนกันเนาะนี่หอมอ่ะหอมน้ำมันน้ำแกงกระเทียมเจียวอ่ะบะหมี่นุ่มมากเลยอ่ะจะบอกว่าร้านเนี้ยเรากินตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะชอบกินมากมาครั้งแรกมาครับแม่ทำไมแม่ถึงพามาอยากกินแล้วก็พามาจะถามอะไรเยอะแยะวะแต่ที่เนี่ยมันไม่มีที่จอดรถเออมาเนี่ยต้องมา BTS ใช่ซึ่งเมนูที่แอมไปเวลามาทุกครั้งจะสั่งก็คือว่าเป็นบะหมี่แห้งเกี๊ยวปูซึ่งก็คือนี่ชอบมากเกี๊ยวคือเกี๊ยวเขาอะมันเป็นเหมือนกับสูตรพิเศษจากทางจีนอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็เป็นไงบ้างพี่ตั้มแน่นดีอ่ะแน่นดีแต่ไม่ได้หนังกรอบแต่เขาอบมาหอมดีไม่ใช่สไตล์แบบหนังกรอบหนังนานๆไม่ใช่แต่ว่าเส้นบะหมี่อ่ะอร่อยเมนูต่อไปค่ะข้าวหมูกรอบที่น่าสนใจคือน้ำราดของเขาคุณชอบค่ะสีมันไม่ได้แบบดีดีดีตามนี้คุณผู้ชมและนี่คือส่วนเสวยนะครับวิธีอะไรนะสาลาแดงแพรค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงข้ามอาคารยาดาเลยนะคะรถไฟฟ้าสาลาแดงมาถึงเลยจ้าแค่ค่ะสะดวกสบายเนาะเฮ้ยคุณผู้ชมวันนี้เรามีอีก1 ร้านนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนเรากินของคาวมาเนี่ยร้านสุดท้ายเราก็ต้องตบด้วยของหวานของหวานมันเป็นแบบเครื่องดื่มเย็นๆใช่แล้วครับผมสดสาวสีลมดีมากนี่ไม่ใช่ผลไม้ปลอมมะม่วงหอมมากดมดูที่นี่คืออนันต์คาเฟ่คุณผู้ชมขายทั้งกาแฟแล้วก็ขายผลน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพอ่ะสั่งเลยละกันหนูเอามะม่วงปั่นจ้านี่คือเมนูของแอมแปร์นะครับมะม่วงปั่นอันนี้คือเมนูของตั้มช่างนะครับสตรอเบอร์รี่ผลไม้รวมโยเกิร์ตโยเกิร์ตด้วยเหรอเขาบอกใส่โยเกิร์ตอร่อยใส่แล้วอร่อยเอาใส่ใส่กระสอบได้ไหมครับผมร้านคาเฟ่คุณผู้ชมค่ะคาเฟ่ที่เขารักสุขภาพอย่างเราก็ยังอ้วนเหมือนเดิมมีน้ำตาลอยู่ดีไอ้สัตว์อ้วนทำไมวะ
ต้องหัวร้องอย่างนี้ไว้ทำแบบขี้เกียจอ่ะเกียจมากขี้เกียจหัวร้องหัวร้องยังไม่เต็มใจหัวร้องอีกเลยมาคุณผู้ชมครับลองกินดูอันนี้นะคะคือเป็นผลไม้ปั่นแต่ว่าเขาผสมโยเกิร์ตด้วยไม่น่าเชื่อไม่น่าสั่งเลยครับผมไม่ใช่อ๋อแหมรายการคุยจะจริงใจไปหน่อยดีมากคุณผู้ชมนุ่มเนื่องจากว่ามีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มันทำให้มันหอมอ่ะคือเปรี้ยวแล้วก็บวกกับโยเกิร์ตแล้วก็น้ำส้มนิดนึงโอ้ลงตัวคือเนื้อปั่นของมันอ่ะอะไรฮะไม่ได้เรียกใช่ไหมอ๋อไม่ได้เรียกเคาะโอเคโอเคนะคะมะม่วงคือรสชาติแบบละมุนอ่ะมันนุ่มแล้วก็ไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปสรุปว่าดีลงตัวดีลงตัวใช่เป๊ะถ้าเป็นแฟนนี่คือแบบคบกันยันแก่ยันเฒ่าเดี๋ยวก็เลิกกันพรุ่งนี้ไอ้คุณผู้ชมแล้วสำหรับอร่อยต้องแชร์ EP นี้นะครับสีลมแนะนำให้มาตามรอยนะครับเพราะว่ามันติด GPS เดินทางสะดวกคุณผู้ชมครับที่จอดรถก็มีนะครับคือชั่วโมงละ30บาทจอดในซอย3ได้ค่ะหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสารแดงก็ได้มา BTS มา Grab Bike มา Uber มาได้หมดอ่ะแล้วแต่ฝากด้วยสำหรับอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปที่ YouTube เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์มาขบูดทีวีหรือเปล่าแล้วฝากด้วยสำหรับอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไป YouTube พิมพ์ว่าแจ็คกระบูดทีวีแล้วฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปที่ YouTube พิมพ์แจ็คกระบูดทีวีแฟนเพจแจ็คกระบูดทีวีอร่อยต้องแชร์กลับบ้านละช่วงนี้ไม่มีกระจิตกระใจทำงานเลยละคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่มีพิธีกรสวยๆแนะนำมาได้ที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์แล้วก็ในอินบ็อกซ์นำมาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราพิมพ์ว่าบักกะบูดทีวีโอเคแล้วเจอกันต้องสร้างได้แบบได้ใหม่ในอีพีหน้าส่วนอีพีนี้ส่วนอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นพิธีกรคนไหนลองรอติดตามกันนะครับกับอร่อยต้องแชร์คือพิธีกรชายจะไม่มาแล้วสวัสดีค่ะไหน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 นี่หมอจีหมอทีโทษนะครับยังโกรธอยู่มาแล้วมาแล้วโอเคแล้ว